Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะวันนี้เปลี่ยนสถานที่อีกแล้ววันนี้นะคะลูกมีมาเที่ยวที่เกาะล้านนั่นเองนะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าที่พักนะคะอันนี้ออกมาเดินเล่นนิดหน่อยนะรับบรรยากาศลมทะเลนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วลูกมีมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนก็พัก1คืนแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงก็จะเช็คเอาท์ออกแล้วก็คือวันนี้ลูกมีก็จะมาทำ Ready with me ให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบมินิวอล์กนิดหน่อยนะเสริมให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันอะไรเลยออกมาเดินเล่นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแปรงฟันพร้อมกันเลยละกันเนาะไปสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาล้างหน้าด้วยนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทาง Beauty Cottage เขานะเป็น Calendula Facial Cleanser นะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนะแล้วก็จะช่วยพวกขจัดความมันต่างๆบนใบหน้าขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ลดพวกสิวอุดตันด้วยนะคะเนื้อเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบเนื้อใสๆแบบนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเดี๋ยวมาล้างหน้ากันคือลูกหมีมาเที่ยวทะเลใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเมื่อวานไปเล่นน้ำทะเลมาแบบว่าเจอพวกลมทะเลนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกสิวผดสิวแบบพื้นๆขึ้นตามพวกหน้าผากอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เขาก็ช่วยลดพวกสิวผดสิวผื่นอะไรนี้ด้วยอันนี้หลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะมันก็ไม่ทำให้หน้ารู้สึกแบบแห้งตึงนะเหมือนยังแบบมีความชุ่มชื่นกับผิวอยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แบบโฟมล้างหน้าที่มันบอกว่าขจัดสิ่งสกปรกอย่างล้ำลึกหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีความที่ทำให้หน้าเราแห้งตึงนะแต่ว่าอันนี้ไม่แห้งตึงโอเคค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะหลังจากที่ไปอาบน้ำมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราก็จะใช้เซรั่มบำรุงผิวนะคะเป็นของตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ Calendula Acne Clear Complex Toner Essence Serum นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของลดอาการสิวอักเสบนะคะลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวแล้วก็ลดพวกผดผื่นนะคะแถมยังบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนโทนเนอร์เป็นเอสเซนส์แล้วก็เป็นเซรั่มในขวดเดียวกันนะคะก็คือเหมือนว่าเรามาเที่ยวต่างจังหวัดอย่างลูกหมีมาเที่ยวอย่างเงี้ยเนาะก็คือพกขวดเดียวมามันก็เหมือนเราพกโทนเนอร์มาด้วยนะคะแล้วก็มีการบำรุงจากเซรั่มของเขาด้วยเนาะก็สำหรับเนื้อข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อสีใสๆขาวๆแบบนี้นี่เนื้อสีใสๆขาวๆแบบนี้นะคะก็ทาไปที่หน้าเราเลยตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะซึมไวนะคะแล้วก็แห้งเร็วด้วยไม่เหนียวเนอะหนาหน้าแบบมาทะเลอย่างเงี้ยบางทีเราทาพวกครีมบำรุงหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกที่มันแบบว่าซึมเร็วนิดนึงแบบไม่เหนียวเนอะหนาหน้านิดนึงเนาะแล้วลูกหมีก็อยากจะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะชาด้านี่เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ Calendula Acne Clear Complex Spot Gel นะคะก็คือเป็นเจลแต้มสิวนั่นเองก็ตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไว้แต้มบริเวณที่เราเป็นพวกสิวอักเสบนะอย่างลูกหมีมาเที่ยวอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกหมีก็คือเนี่ยเหมือนมันเป่งๆที่หน้าผากก็คือเหมือนจะมีสิวอักเสบขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะแต้มน้องคนนี้เขาทิ้งไว้นะคะเนื้อเจลเขาก็จะมีสีขาวๆแบบนี้นี่อันนี้ก็คือบีบมานิดเดียวแล้วก็แต้มตรงนี้ไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้นะคะก็ได้มีสารสกัดหลักๆมาจากดอกดาวเรืองนั่นเองนะซึ่งได้ชื่อเป็น Queen of Skin Smoothing จากเกาะเชจูนะคะก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระปลอบประโลมผิวเรานะคะแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวที่ถูกทำลายที่จริงแล้วเขาก็ยังมีส่วนผสมต่างๆอีกมากมายเลยนะที่จะช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีส่วนผสมที่จะช่วยในการสมานแผลรักษาพวกรอยแผลเป็นเพราะว่าเขาจะช่วยเร่งการก่อตัวของชั้นผิวสร้างชั้นผิวขึ้นมาใหม่มาทดแทนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะคุณสมบัติหลักๆของเขานะคะทั้ง3ตัวเลยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการพวกลดรอยอักเสบจากสิวนะคะรอยดำรอยแดงแล้วก็ลดพวกผดผื่นจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนั่นเองนะและที่สำคัญนะคะทุกคนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวของทางแบรนด์เขานะเขาได้บอกว่าไม่มีการทดลองกับสัตว์นะคะ แล้วก็ปราศจากสารกันเสียนะคะที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนาะทั้งหมด3ตัวนี้นะคะเขาก็ยังปราศจากสาร SLA ที่ทำความสะอาดผิวหน้าที่มันหลงเหลือหรือว่าตกค้างบนใบหน้าของเราซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งนั่นเองนะคะมาทุกคนต่อมาเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันหลังจากที่เราบำรุงหน้าเสร็จแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้รองพื้นลูกหมีจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของชูตัวนี้คือลูกหมีก็เพิ่งมีโอกาสได้มาใช้เพราะว่าได้มีโอกาสไปงานของเขามาลูกหมีใช้เบอร์774นะคะจะเป็นสำหรับคนที่ผิวขาวเหลืองนั่นเองนะแล้วก็วันนี้จะใช้คู่กับไอฟองน้ำนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ SC ลักนะคะก็ลุย เราจะแต่งกันแบบรีบๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดมาค่ะทุกคนต่อมาเนี่ยเรามาแต่งตากันนิดนึงนะคะวันนี้เราจะแต่งตาไปในโทนแบบเหลืองๆส้มๆให้เข้ากับซัมเมอร์อะไรแบบนี้เนาะไหนๆก็มาทะเลทั้งทีใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปเซลฟี่ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันก็ต้องแบบว่ามีความเล่นสีกันนิดนึงเนาะวันนี้นะคะที่ลูกหมีใช้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นี่นะคะเป็นของ The Sam สีเหลืองอลามเลยอะซึ่งเข้ากับสีเสื้อสุดๆเราจะทาสีนี้นะคะไปทั่วขนตาเราก่อนต่อมานะคะลูกหมีก็จะใช้นี่นะคะอันนี้เป็นของ Golden Rose นะคะ408 Coral Rose จะสีแบบชมพูส้มๆพีชสีแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทาช่วงบริเวณกึ่งกลางตานี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวลูกหมีจะลงเป็นกลิตเตอร์วิงนิดนึงนะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ TCE อันนี้จะเป็นสี Holy Chic สีอันนี้ก็คือสวยมากทุกคนงานตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราต่อมาดัดขนตากันนะคะอันนี้ใช้เป็นของชูอันนี้ของเคสอันนี้ลูกหมีจะเขียนช่วงบริเวณหางตาแค่หางตาก็พอแล้วก็จะปัดมาสคาร่านี่ระหว่างที่เรารอมาสคาร่าด้านบนแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มรอกันปัดแก้มก็ใช้เจลแซมสีเหลืองเหมือนเดิมเลยปัดช่วงบริเวณตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต่อมาลูกหมีจะใช้สีตัวเมื่อกี้นะคะของ Golden Rose นี่ปัดทับอีกทีหนึ่งให้มันสีผสมกันมันจะได้ออกมาเป็นแบบพีชเหลืองนี่ทุกคนมีความสีสวยอยู่นะหรือว่าคิดไปเองนะต่อมาก็มากรีดอายไลเนอร์กันนิดนึงนะคะใช้เป็นของ Heroine Make สีน้ำตาลเหมือนเดิมมาเก็บกรอบหน้ากันนิดนึงนะคะก็ใช้ Benefit Hoola ในการเก็บกรอบหน้าคือแบบข้างในคือจะหมดแล้วอะเห็นถึงด้านในแหละคือสีมันเข้ากับสีผิวของลูกหมีอะเวลาใช้แล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวเราได้ดีมีไว้อุ่นใจกว่ายังไม่เคยแบบเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นเลยลิปสติกวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Node Drop Dewy Stick นะคะสีอันนี้ที่ลูกหมีใช้จะเป็นสีเบอร์อะไรล่ะไม่มีบอกอีกรู้สึกจะเป็น03นะคะของ Holika นะคะสีก็จะประมาณนี้ตอนแรกต่อมานะคะลูกหมีก็จะใช้เป็นสีนี้เป็นของ XOXO นะคะสีเบอร์11 Havanaเขาอ่านว่านี้หรือเปล่าฮาวานาสักอย่างอันนี้จะทาบริเวณในปากแล้วเราก็ค่อยเบรนเขาออกมามีจะใช้เป็นลิปตัวนี้อันนี้จะเป็น Juicy Lasting Tint นะคะจะเป็นแบบเหมือนลิปกลอสนี่จะเป็นแบบนี้จะเหมือนเป็นลิปกลอสเราจะเอาทาทับอีกทีให้ปากเราดูแบบจุบุมากขึ้นปากเหมือนกินไก่มาทันทีลืมบอกสีอันนี้จะเป็นสีเบอร์09นะคะ นี่นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟินิชลุคของเรานะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เพื่อนๆน้องๆถามกันมาว่ามาทะเลแบบแต่งหน้ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีว่าที่จริงอะมันแต่งยังไงก็ได้นะแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเซลฟี่แบบให้หน้าเราดูแบบมีสีสันนิดนึงแล้วก็แต่งเสริมเป็นพวกสีสันสดใสอะไรแบบนี้ให้เวลาเซลฟี่ออกมาแล้วภาพมันจะได้ดูแบบดูสวยดูแบบมีความฉ่ำแล้วซึ่งอันนี้ลูกหมีก็คือไม่ได้ลงแป้งฝุ่นนะคะให้หน้าเราดูมีความฉ่ำๆโกลว์ๆอย่างเงี้ยพอเวลาหน้าเราโดนกระทบกับแสงมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นงานผิวนิดนึงมันก็จะแบบผิวดูผิวสวยอะไรแบบนี้นะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อครั้งหน้าลูกหมีทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรหรือว่าลงคลิปอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูกันเนาะยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย